สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาที่จังหวัดเลยนะครับมาสอนหนังสือโซเชียลมีเดียพฤติกรรมสัมพันธ์ให้กับกรมพัฒนาชุมชนนะครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนบรรยายโดยพี่อภินันท์บัวขาวภักดีนะครับซึ่งมีประชาชนนะครับจากชุมชนท้องถิ่นมากว่า500คนครับที่โรงแรมเลยนะครับเราไปฟังตรงนั้นชื่อว่าองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวพอตั้งก็ตั้งหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาเลยพ.ศ. 2503ตั้งหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้หนังสือเรื่องนี้เดินทางไปทั่วประเทศไทยไปดูว่าประเทศไทยมันมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างให้หนังสือเรื่องนี้บอกกับประชาชนไทยว่าแหล่งท่องเที่ยวของเราจะมีอะไรเราควรจะทำอะไรเพื่อให้คนมาเที่ยวเพื่อให้คนมาเที่ยวแล้วชอบใจนะครับในที่สุดหนังสือเล่มนี้ก็เดินทางตั้งแต่พ.ศ. 2503มาจนถึงวันนี้ก็ยังเดินทางอยู่อย่างเข้มแข็งในนามของส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมๆกันเกิดพร้อมกันในหน่วยงาน2หน่วยงานนี้นี่คือบริษัทการบินไทยเกิดพร้อมกันปี2503คนที่อยู่บนเครื่องบินน่าจะเห็นว่าใครเกิดพ.ศ. 2503พร้อมกันหน่วยงานนี้ทำหน้าที่โฆษณาประเทศไทยจัดถ่ายรูปประเทศไทยสวยงามนี่คือรูปถ่ายที่เกิดขึ้นในพ.ศ. 2503ผ่านไปเร็วๆนะครับโฆษณาว่าประเทศไทยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นี่เชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพนี่คือการเกิดขึ้นของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเริ่มจากฝรั่งเขียนจดหมายมาถามแล้วในที่สุดเราก็ต้องตอบปัญหาแล้วเราก็ต้องตั้งคนขึ้นมาเพื่อที่จะให้เดินทางไปทั่วประเทศไทยเพื่อที่จะบอกกับประชาชนว่าการท่องเที่ยวคืออะไรนักท่องเที่ยวเป็นยังไงเขาจะมาทำอะไรและเราควรจะรับมือนักท่องเที่ยวอย่างไรสำคัญที่สุดต้องบอกกับพนักงานด้วยกันเองว่าเฮ้ยประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะเว้ยพนักงานมี20คนนึกใครรู้จักประเทศไทยเลยสักคนหนังสือเล่มนี้ก็ช่วยบอกกับพนักงานการท่องเที่ยวเองว่าประเทศไทยคืออะไรอันนี้ก็ลำปางเชียงรายพ.ศ. 2503เกิดหรือยังครับเกิดแล้วเนาะยังไม่เกิดเนี่ยนี่คือภาคอีสานสมัยนั้นนะพ.ศ. 2504ฉบับละบาท50หนังสืออสทแทนพระเจ้าอยู่หัวของเราก็มาเป็นปกหนังสือท่านเอาใจใส่เรื่องท่องเที่ยวมากเลยนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวคนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเอาเงินเข้ามาเยอะ100บาทสมมุติ 100% เนี่ยคิดแบบเปอร์เซ็นต์ 20% ค่าเดินทาง 20% ค่าห้องค่าที่พัก 20%ค่าอาหารเปอร์เซ็นต์ที่คำนวณดูแล้วมากที่สุดที่นักท่องเที่ยวใช้เงินที่นักท่องเที่ยวใช้มากที่สุดคือเงินซื้อของนี่คือการวิเคราะห์วิจัยแล้วเงินที่เขาใช้มากที่สุดเลยเมื่อเขามาท่องเที่ยวคือเงินที่เขาจะซื้อของกลับบ้านเงินจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเงินค่าที่พักเงินค่าอาหารเงินค่าซื้อของเหล่านี้เกินกว่า 50% เงินเหล่านี้จะวิ่งไปที่ไหนบ้างเงินค่าซื้อของก็จะต้องตกกับผู้ผลิตผู้ผลิตถ้าเป็นผู้ผลิตท่านก็มีส่วนได้ถ้ามียี่ปั๊วรับท่านไปขายก็ได้กำไรกำไรต้องเท่าๆๆถ้ามาซื้อที่บ้านท่านก็รับคนเดียวนะเงินค่าอาหารร้านอาหารโรงแรมรับไปร้านอาหารต้องจ้างลูกจ้างต้อง
องไปซื้อผักซื้อหมูซื้อเนื้อที่ตลาดเงินของนักท่องเที่ยวก็จะกระจายลงไปจาก10บาทลงไป5บาท3บาท2บาท1บาทลงไปถึงคนที่เล็กๆในชนบทถึงคนใช้ในโรงแรมเงินมันกระจายกว้างเงินของการท่องเที่ยวเนี่ยแล้วมันเหลือไม่ได้เพราะว่านักท่องเที่ยวเขาถือเงินเข้ามาใช้ด้วยตัวของเขาเองนะเพราะฉะนั้นเงินมันมีสิทธิ์กระจายมันจะสร้างวงจรการใช้เงินมันจะมีเงินจากเมืองนอกเติมเข้ามาในระบบเงินในเมืองไทยถ้าเขาสามารถเดินไปถึงหมู่บ้านท่านแล้วไปซื้อของถึงมือท่านเนี่ยท่านมีเงินท่านก็ใช้เงินมันก็จะกระจายเรื่อยนี่คือประโยชน์ของการเที่ยวเงินของการเที่ยวมันจะเข้ามาเติมในระบบของเรานี่คือประโยชน์ยิ่งใหญ่ที่ทุกประเทศในโลกมองเห็นความสำคัญการท่องเที่ยวในประเทศไทยเกิดมาเมื่อปี2503ถึงวันนี้ปี2560กว่าในที่เอเชียเราไม่น้อยหน้าใครเผลอๆเราจะเป็นหนึ่งเมื่อท้าทายด้วยการทำงานของอย่างหนักของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะแยะมากมายหลายคนไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งต่อนะครับหน้าที่เขียนเหตุการณ์นะขอรับเสด็จพระบรมราชกุมารญี่ปุ่นและเจ้าหญิงมิจิโกะนี่คือกรุงเทพสมัย2503คนใช้เรือเยอะแยะมากมายแล้วเมื่อมีแขกบ้านแขกเมืองมาการท่องเที่ยวก็รับแล้วก็ตีขาไปทั่วโลกเลยโหขนาดเจ้าหญิงญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเอาปลาผมไม่ได้คนที่เอาปลาเลี้ยงมาเอาปลามาให้พระเจ้าอยู่หัวของเราเลี้ยงเจ้าชายกันเลี้ยงเป็นเจ้าชายนักเลี้ยงปลาเอาปลาเลี้ยงมาคนนี้คือเจ้าหญิงอังกฤษคนกรุงเทพก็ไปรับเอาดอกไม้เอาผลไม้ไปให้ถึงเมื่อไรเมื่อก่อนถึงเมื่อถึงตัวกันง่ายนะนี่คือเหตุการณ์ที่คลองภาษีเจริญตลาดน้ำมักใส มีเรือเดินสมุทรมาก็จัดงานไปรับตีข่าวให้โลกรู้ว่าประเทศไทยน่าเที่ยวนอกจากนั้นก็จัดนำเที่ยวนะพ.ศ. 2503ลบเป็นอย่างนี้เลยไปเที่ยวกันทั่วประเทศไทยไปหมดเอาเงินไปกระจายรูปนี้หลุดมาขอโทษทีพี่น้องไทยดำอยู่กับเรามาไงขอโทษทีครับเนี่ยนี่คือขบวนรถท่องเที่ยวสมัยก่อนนะก็จัดกันเป็นคาราวานรถท่องเที่ยวไปเที่ยวตามจังหวัดนู้นจังหวัดนี้พ.ศ. 2500-2506ถนนแค่ไหนก็ไปแค่นั้นสุดถนนนี้สุดถนนแค่โคราชแค่นั้นเองสมัยนู้นไปทางภาคใต้เดินไปดูทะเลนี่คือภาระหน้าที่ล่องแก่งสมัยก่อนนะเอาเรือล่องกันเลยไม่ใช่แพยางไม่ใช่แพไม้ไผ่คนสมัยก่อนนี่น่าจะเป็นรุ่นพี่บางคนนะอาจจะเป็นรุ่นนี้ได้พอล่องแก่งแบบนี้ในแม่น้ำปิ่งเอานี่ขัดอะไรสาวกงที่ภูเก็ตใครเคยมาบ้างนี่ยังไงบ้างแล้วก็ที่เชียงใหม่ขุนไซข้าวัดพวกนี้หนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่ไปเก็บข้อมูลมาแล้วก็เอามาบอกให้นักท่องเที่ยวกระจายข่าวไปให้นักท่องเที่ยวทราบข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยลองเทียบเคียงนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านท่านอยู่ดีๆมีใครมานิดนึงถ้าเราประเทศไทยเรารีบออกก็มีคนมาแล้วมีคนดังคนนั้นคนนี้มาเหมือนกันถ้าหมู่บ้านท่านก็ต้องทำอย่างเดียวกันพาไปเที่ยวมุมนี้นั่นนี่อยุธยาทำไปก่อนหนึ่งเ
ไม่ได้บูรณะวัดอรุณนะดูภาพเล่นๆนะเชียงใหม่สมัยก่อนนางแดดจัดถ่ายภาพที่น้ำตกก็รุ่งผ้าถุงจะถ่ายภาพเอาไปโฆษณาในต่างประเทศท่าเรือสมัยก่อนก็เป็นแค่นี้แหละท่าเรือเกาะช้างถ้าใครเคยไปสะพานข้ามน้ำแควนะสะพานราวรัตที่เชียงใหม่ทุกวันก็เป็นแค่นี้ราชบุรีนักเกลือที่สุดสะพานแล้วนี่คือภาระหน้าที่อย่างหนึ่งนี่คือที่จังหวัดสุรินทร์นี่คือการสร้างงานประเพณีขึ้นมาครั้งแรกพนักงานของการท่องเที่ยวลงไปในหมู่บ้านช้างที่สุรินทร์ไปดูว่าที่นั่นเขาเลี้ยงช้างกันยังไงเมื่อสมัย2506แล้วก็สร้างการแสดงของช้างสุรินทร์ขึ้นมานะเป็นงานเทศกาลในประเทศไทยงานแรกของประเทศไทยเมื่อปี2506นอกจากจะสร้างงานนั้นนะพวกเราได้ไปอยู่กินในหมู่บ้านกันไปอยู่ในหมู่บ้านกันเป็นเดือนเพื่อที่จะระบบระเบียบของการแสดงของช้างสร้างงานประเพณีงานช้างสุรินทร์ขึ้นมาแล้วก็ต้องสร้างอะไรที่มันโฆษณามาได้ทั่วโลกด้วย Elephant Roundup November 16/1963หาชมได้ยากน่าตื่นเต้นนี่คือการแสดงช้างครั้งแรกในประเทศไทยสมัยนั้นนะแล้วก็มีการจัดแสดงขึ้นจริงๆขายการแสดงนี้ไปทั่วโลกโอ้มาไงไม่เป็นไรโทษทีครับนี่คือต้นแบบงานแรกหลังจากนั้นเมื่อการแสดงของช้างเป็นผลสำเร็จงานอื่นตามมาอีกเยอะเลยงานแห่เทียนที่อุบลงานไหลเรือไฟที่นครพนมรวมทั้งงานดอกฝ้ายบานที่เมื่อเลยนี่ด้วยในครั้งแรกๆเลยนานมากขออนุญาตนะครับไม่รู้จะได้แค่พอผมกำลังจะบอกว่างานประเพณีเยอะแยะจัดขึ้นมาตามนั้นนี่คืองานข้ามน้ำแขวนในรูปนี้นะครับสับสนงานช้างสมัยนู้นการท่องเที่ยวไม่ใช่ว่าหลุดกรอบออกไปจากรัฐแม้กระทั่งการเมืองก็เข้ามาควบคุมการท่องเที่ยวด้วยในที่สุดแล้วการท่องเที่ยวก็ต้องรับใช้การเมืองเมื่อเกิดเหตุกรณีเขาพระวิหารกับเขมรแม้กระทั่งสื่ออสทซึ่งเป็นหนังสือท่องเที่ยวก็พูดถึงเรื่องการเมืองไม่แค่นั้นอสทเป็นหนังสือที่ลงมาถ่ายลงมาอย่างหนักเลยในภาคอีสานเพราะเรื่องการเมืองเมื่อมีปัญหาผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์การท่องเที่ยวถูกใช้เป็นเครื่องมือที่จะมาทำให้เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้นสู้กับปัญหาการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยหนังสืออสทลงพื้นที่แบบนี้สองคนที่เป็นนักเขียนและช่างภาพมารถทหารเดินทางอยู่ในจังหวัดเลยในสกลนครในนครพนมแถวๆนี้ซึ่งเป็นเขตผู้ก่อการร้ายเนี่ยหนังสืออสทลุยมาหมดเลยเพื่อนำเสนอสารคดีท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอว่าประเทศไทยเรามีอะไรอยู่ตรงไหนกลางวันก็มีใบสองใบสีอะไรกันก็ว่าไปกลางคืนหนังสืออสทฉายหนังแล้วก็ใช้หนังปลุกระดมมวลชนสู้กับคอมมิวนิสต์ด้วยมีแม่ค้าชาวบ้านก็มาขายของกลางวันเราก็ทำสารคดีรู้จักกับพื้นที่ในอีสานแถบนี้สมัยก่อนโน้นนะหมู่บ้านใครโน้นนั้นมีแบบนี้ไปรู้จักที่นครพนมชาวบ้านเขาอยากจะรำผู้ไทยให้ดูเขาก็
ุดทำนาเนี่ยเขาก็เอามาใส่นะฮะแล้วก็มารำให้พวกเราดูว่ารูปแบบของการฟ้อนเรียนรู้ผู้ไทยที่เป็นสุดยอดในอีสานเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้ตอนหลังหน้าตาดีนะเรียนรู้สามเรียนรู้สมัยโน้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้กลายเป็นว่าเรียนรู้ผู้ไทยเนี่ยมีเอกลักษณ์ของเครื่องแต่งกายที่ไม่เหมือนใครเลยนะฮะในบ้านบางทีเราก็เข้าไปถ่ายรูปชาวบ้านก็อาบน้ำก็ไปแอบถ่ายเขาเหมือนกันหุ่นดีนะคนเนี้ยนี่คือสมัย2508-509แล้วเราก็เจอพี่คนเนี้ยวันนี้เองเอ้ยไม่ใช่หลายวันที่แล้วในปีนี้ไม่ไงอ๋อคำลองจะบอกว่าจากวันนั้นนะจากนั้นมาถึงวันนี้การท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆหลากหลายก็เป็นที่รู้จักในประเทศไทยนะฮะอันนี้ที่ไหนแก่คุณครูเนาะแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงในเมืองเลยเป็นแบบนี้หรือเปล่านี่คือแม่น้ำโขงที่ใกล้ๆพรุ่งนี้ถ้าได้ไปที่หมู่บ้านห้วยเหียมมีสักกลุ่มหนึ่งจะไปที่บ้านห้วยเหียมก็จะเห็นแม่น้ำโขงที่สวยงามแบบนี้นะครับแถวๆใกล้ๆที่เองอยู่ตรดิษฐ์นะฮะทะเลนะรูปแบบของการท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้หนังสือเล่มนี้ก็ทำหน้าที่บอกให้เมืองไทยรู้จักเมืองไทยแล้วก็เผยแพร่เมืองไทยไปทั่วโลกทะเลหมอกนี่คือทะเลหมอกที่ใกล้ๆปักชมอยู่ที่สังคมปักชมก็มีแบบนี้เหมือนกันนะฮะที่ภูทอกที่เชียงคานก็คล้ายๆกันมึงเลยไม่ต้องห่วงเลยคนนี้ก็ยังมาเที่ยวเมืองเลยเลยใครเลยเห็นไหมครับนั่งอยู่บนช้างนี่ท่านอยู่ก็ยังมาเที่ยวนั่งช้างเที่ยวภูกระดึงเลยเดี๋ยวท่านไปเที่ยวทั่วนะแล้วก็ท่านเรียนรู้จากประเทศไทยจากการไปเที่ยวของท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านไปเที่ยวทั่วเลยขี่ม้าเข้าไปขี่ช้างก็ขี่นะครับเมืองเลยมีอะไรเยอะแยะมากมายนี่คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันนี้ที่แสงพานใช่ไหมครับอันนี้ที่เชียงคานนะฮะเมืองเลยมีอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นการท่องเที่ยวแบบขับรถเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยวแบบนี้เป็นรูปแบบที่ถือว่าเป็นหลักเลยเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะขับรถแบบนี้เคยไหมท่านเองรวมกัน10คนรถตู้คันก็ไปเที่ยวทะเลกันคนอีสานชอบอย่างเงี้ยรวมกันรถตู้คันไปทะเลรวมกันรถตู้คันไปทะเลนี่คือการขับรถเที่ยวการขับรถเที่ยวเนี่ยวางตารางการเดินทางเป๊ะ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 ว่าจะไปนู่นจะไปนี่จะไปนั่นจะไปนั่นมีเวลาอยู่3วันทำยังไงหมู่บ้านท่องเที่ยวท่านจะเข้าไปอยู่ในโปรแกรมของการขับรถเที่ยวของใครก็ได้ที่รวมตัวกันแบบไม่เป็นทางการเหล่านี้ขึ้นมาได้นั่นคือท่านต้องแสดงตัวของท่านให้รู้จักให้เขารู้จักท่านจะแสดงตัวของท่านให้พวกที่ขับรถเที่ยวอยู่เนี่ยนี่คือกระแสหลักของประเทศไทยแล้วการท่องเที่ยวแบบเนี้ยการท่องเที่ยวในประเทศมันคือการขับรถเที่ยวขับรถเที่ยวด้วยการขับเองหรือว่าวันนี้นะขับรถเที่ยวด้วยการขับเองหรือการขับรถเที่ยวด้วยการรวมกลุ่ม
4 5คนไปไปนั่นนี่โน่นนั่นแล้วแต่ว่าเอ้ยฉันได้ยินมาฉันได้ยินมาแล้วจริงๆแล้วขับรถเที่ยวเนี่ยมากที่สุดที่เขาไปกันแล้วก็มาเมืองเลยนี่ก็เยอะก็คือการขับรถเที่ยวไปไหว้พระไปวัดสถิติการท่องเที่ยวเมืองเลยมากที่สุดไปนับดูปรากฏว่ามากที่สุดที่คนอื่นมาเที่ยวเมืองเลยคือไปเที่ยววัดมากกว่าไปเที่ยวภูหลวงภูกระดึงอะไรในหน้าหนาวเสียอีกนี่คือการท่องเที่ยวกระแสหลักทำยังไงการท่องเที่ยวชุมชนจะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวกระแสหลักได้ในเมื่อการท่องเที่ยวกระแสหลักสร้างกำหนดการเดินทางค่อนข้างตายตัวว่าเวลานี้ไปนี่เวลานี้ไปนี่เวลานี้ไปนี่อันนี้ไม่จำเป็นไม่เท่าไหร่ไม่ไปอันนี้ไม่ไปเวลาเปี้ยหมดแล้วทำยังไงการท่องเที่ยวชุมชนจะแทรกตัวเข้าไปอยู่ในกระแสหลักได้นี่คือปัญหาขับรถเที่ยวนี่คือการท่องเที่ยวที่วนอยู่ในประเทศไทยมากที่สุดเป็นการท่องเที่ยวของคนไทยโดยเฉพาะนี่คือการท่องเที่ยวต่างประเทศของคนอย่างเรานี่คือรถโดยสารระหว่างประเทศไทยลาวอันนี้ไม่ใช่เมืองเลยแต่เมืองเลยก็มีใช่ไหมครับอันนี้น่านหลวงพ่อบางนี่เขาไปกันแบบนี้นะรวมแก๊งกันไปรถเมล์นี่แหละขึ้นรถไปเที่ยวหลวงพ่อบางนะฮะเมืองเลยก็มีเห็นไหมภาษาลาวเขียนว่าหลวงพระบางเลยอันนี้ก็เป็นการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเขาไปดูอะไรที่ไม่เหมือนบ้านเราที่วัดเชียงทองที่หลวงพระบางไปจากเลยใกล้นิดเดียวง่ายนิดเดียวไปที่ท่าที่ข้ามหนาไปนั่งรถไปอีกประมาณ100กว่ากิโลก็ถึงหลวงพระบางแล้วนะครับยังไงก็ตามคนกลุ่มนี้จะไปหลวงพระบางด้วยรถเมล์นี้ยังไงก็ตามต้องมาเมืองเลยยังไงก็ตาม1คืนต้องมาใช้เงินที่เมืองเลยต้องมาเสียเงินให้โรงแรมหรือที่พักในเมืองเลยยังไงก็ตามการท่องเที่ยวนี้ก็มีประโยชน์กับเมืองไทยแล้วเมื่อไปแล้วก็ต้องกลับมาเมืองเลยอีกครั้งหนึ่งต้องมาใช้เงินที่เมืองเลยอีกทำยังไงเมืองเลยจะทำให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้ซอกแซกมากกว่านี้ได้ไอ้นี่ก็เป็นการท่องเที่ยวลงไปใต้น้ำดูปลาเยอะขนาดซิลลงไปช่วยเด็กไม่รู้ช่วยได้หรือเปล่าอันนี้ไม่เหมือนกับอันนี้ซิลดำไม่ขนาดนี้ไอ้ขนาดนี้น้ำมันใสเห็นชัดแต่ซีลที่ดำโคลนมองไม่ค่อยเห็นไม่มีหวังยากมากที่จะไปแล้วไอ้ดำน้ำแบบนี้มันไปได้จากตรงนี้ถึงตรงนั้นก็เกือบชั่วโมงแล้วจากตรงนี้ไปถึงประตูนะมันไปได้ไม่ไกลมากซีลไปช่วยเด็กก็ถ้าไป10กิโลเองคงลำบากปลาเยอะขนาดลองมาดูเล่นๆขออนุญาตฉีกนิดนึงการจับปลาทะเลเอาเรือออกไปในทะเล1ลำจับปลาได้เท่าไหร่ค่าน้ำมันต้องจ่ายให้ซาอุไปแล้ว 10% 20% เครื่องยนต์เรือต้องให้ฝรั่งต้องให้ญี่ปุ่นไป 10% 20% แหวนซื้อมาจากจีนซื้อมาจากฮ่องกงอีก 10% ให้จีนไปคนงานพม่าเขมร
อีก 10% ให้คำเห็นไปถามว่าจับปลาได้เยอะแยะมากมายเนี่ยไทยได้เท่าไหร่แต่ธรรมชาติเมืองไทยเสียไปเท่าไหร่ในวันนี้ปลาในทะเลไทยแทบไม่เหลือแล้วเหลือแต่ปลาชายฝั่งบางทีหลายอย่างไม่คุ้มกันเนี่ยมาพูดตรงนี้ก็ไม่ทันแล้วเดี๋ยวนี้ปลาที่เรากินกันในอยุธยาปลาตัวใหญ่มาจากทะเลสาบเขมรหลายอย่างมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยแล้วนี่คือหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนแห่งแรกซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยนี่คือหมู่บ้านปลายโพงพางซึ่งเกิดขึ้นจากพัฒนาชุมชนคนหนึ่งกับกำนันคนหนึ่งคุยกันอยากจะให้คนเที่ยวคือที่ตรงนั้นคืออัมพวาเดิมการจราจรในอัมพวาเป็นการจราจรทางเรือวิ่งไปวิ่งมาแน่นขนาดแม่น้ำลำคลองเรือคึกคักมากมายแล้ววันหนึ่งเมื่อถนนเข้าไปในหมู่บ้านถนนเข้าไปในเมืองทุกอย่างกลับตาลปากหมดเลยหน้าบ้านกลายเป็นหลังบ้านหน้าบ้านชื่อหางหน้าลงน้ำก็กลายเป็นหลังบ้านในคลองจากที่เคยคึกคักมากมายก็เงียบสงบหน้าเที่ยวมากหน้าลงไปพายเรือหน้าลงไปทำอะไรก็ได้พายเรือไปมีตัวแลนตัวเหี้ยอะไรกระโดดขึ้นมาให้ดูมีพระมาบิณฑบาตตอนเช้าพายเรือมากำนันคนนี้รู้สึกว่ามันดีนะคนกรุงเทพชีวิตกรุงเทพโหอุตรุ่งวุ่นวายน่าจะมาลองใช้ชีวิตตรงนี้ดูกำนันคนหนึ่งกับพัฒนากรเล็กๆคนหนึ่งก็คุยกันแล้วก็สร้างตัวนี้ขึ้นมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวในเมืองไทยแห่งแรกถ้าไม่ได้มีอะไรเลยมีแค่ว่าตรงนั้นเขาทำมะพร้าวกันตรงนี้เขาทำนั่นทำนี่ทำน้ำตาลมะพร้าวตรงนี้มีเรือนักท่องเที่ยวจะมาแล้วเผื่อไหมเอาไม่เป็นไรก็เอาเรือขึ้นยาวพาไปเที่ยวตรงนั้นเอาเรือหางยาวพาไปเที่ยวตรงนี้พาไปเที่ยวค่ายนู้นค่ายนี้ค่ายบางกุ้งพาไปเที่ยววัดแต่ว่ายังไงก็ตามกับนอนที่ชั้นเป็นโฮมสเตย์เกิดขึ้นมาแห่งแรกในประเทศไทยที่ปลายโพงพางที่อัมพวาและสื่อสารเราทั้งประเทศไทยก็ช่วยคนให้คนไปที่หมู่บ้านนี้กำนันท่านกำนันก็ทำหน้าที่แบ่งแยกนักท่องเที่ยวมาเท่าไหร่20 คนอ่ะ20 คน5 คนไปบ้านนี้บ้านนี้มีเจ้าของบ้าน3 คนผู้หญิงหมดเลยไปที่น้องกันหน้าตาดีสวยคนหนึ่งอายุ60อีกคนหนึ่ง62อีกคนหนึ่ง63อ่ะใช้ชื่อบ้าน3 สาวบ้านนี้โอ้โหอยู่ริมคลองแต่เลี้ยงหมาลูกหมาลัสก้าฮัสกี้แปลงดีขายตรงนี้บ้านหมาฮัสกี้บ้านนั้นอย่างนั้นบ้านนี้อย่างนี้แล้วก็โฆษณาไปนี่คือบทเรียนนะท่านจะทำอะไรต้องดูบ้านนี้ในที่สุดดังอยู่บ้านท่องเที่ยวแห่งแรกเนี่ยดังขึ้นมามีนักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวอ่านหนังสือมีข้อมูลมีข่าวสารฉันอยากจะไปบ้านสามสาวฉันอยากจะไปบ้านหมาลัสก้าฉันอยากจะไปบ้านนู้นบ้านนี้ชาวบ้านคนหนึ่งรู้ขึ้นมาบอกว่าแล้วทำไมบ้านฉันไม่มีขยะไปเลยบ้านฉันไม่มีขยะมาพักเลยฉันก็อยู่ในกลุ่มด้วยนะทำยังไงนี่คือสาเหตุทำให้เกิดความแตกร้าวขึ้นมาในโฮมสเตย์แห่งแรกของประเทศไทยปลายโพงพางที่นี่เมื่อมีเงิน
ข้าไปเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะได้เงินค่าที่พักในที่สุดหมู่บ้านแต่กำลังปวดหัวกำลังหัวใจวายเข้าโรงพยาบาลเลยนี่คือตัวอย่างในที่สุดแล้วความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของหมู่บ้านนี่มีความสำคัญมากถ้าท่านจะทำท่องเที่ยวชุมชนถ้าท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่านจะทำอะไรก็ทำได้ถ้าท่านไม่มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันง่ายๆนิดเดียวท่านก็ทำไม่ได้ปัญหาที่สุดมาอย่างนั้นเลยอันนี้อยากจะให้เป็นบทเรียนไว้นี่คือบทเรียนที่ในภาคหนึ่งมันก็เกิดคำว่าตัวอื่นขึ้นมาคำว่าตัวอื่นไม่พูดถึงเรื่องของการโฮมสเตย์เลยพูดถึงแต่ว่าบ้านชั้นหน้าพักหน้านอนกินอร่อยไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกลับมาก็ได้ไม่พักที่ชั้นก็ได้ท่านมีของขายท่านมีนั่นนี่ให้ดูพอเขาไม่พูดถึงเรื่องพักที่อะไรเขาก็เรื่องเกิดโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นอัมพวาซึ่งดังมากในวันนี้ตัวอย่างนี้ชี้ให้เห็นว่าความสามัคคีในหมู่บ้านต้องมีความสำคัญมากถ้าคุณดึงจัดการความสำคัญในหมู่บ้านได้ไม่ดีเนี่ยเป็นภารกิจที่ยากมากในโฮมสเตย์ทำอะไรบ้างทุกอย่างทำได้ทุกอย่างคนนี้เขาเนี่ยเขาปลูกข้าวแล้วเขาก็ปลูกทุกอย่างอยู่บนทางนาเขาก็พาคนไปดูนาเขาเนี่ยก็ได้นะคนนี้จับกุ้งไม่ใช่เลี้ยงนะกุ้งแบบนี้ไม่ใช่กุ้งเลี้ยงแน่นอนคนนี้ฝีมือดำลงไปจับกุ้งก็เนี่ยฉันได้แค่เดือนขายกุ้งรวยละในที่สุดเขาก็พูดเรื่องกุ้งเล่าเรื่องกุ้งให้ฟัง คนที่เลี้ยงหอยนางพรมเขาก็ทำโฮมสเตย์ซึ่งไม่ใช่ทำโฮมสเตย์เขาก็ทำหมู่บ้านท่องเที่ยวมากินอย่างเดียวไม่พูดถึงไม่ต้องมาไม่ต้องมาพักแต่ว่าฉันมีผลิตภัณฑ์ของนั้นเนี่ยมากินอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าหอยสุราษฎร์ที่ว่าใหญ่เหรออันนี้ที่จันทบุรีหอยจันทบุรีใหญ่กว่าเกทับเขาไปอีกว่าฉันต้องเอารถส่งไปขายเอาหอยส่งไปขายที่สุราษฎร์ทุกวันเลยเนื่องจากจันทบุรีเพราะว่าจันทบุรีไม่มีชื่อเสียงเรื่องหอยแต่หอยเขาใหญ่จริงๆใครเก่งเรื่องผ้าก็เล่าเรื่องผ้าไปถ้าไม่เก่งเรื่องอะไรเลยอันนี้น่าคิดหมู่บ้านควรจะมีอะไรที่ดีหมู่บ้านต้องเลือกสรรว่าหมู่บ้านจะขายอะไรแล้วต้องขายส่วนเขาด้วยได้ด้วยแล้วต้องควรจะมีความโดดเด่นมากด้วยหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านทอผ้าอยู่ที่บุรีรัมย์เขาทอผ้าแบบที่เรียกว่าสิ้นปีแดงใช่ไหมครับเออสิ้นปีแดงนี้เขาก็บรรยงบรรยายได้เสร็จสรรค์นะเราเห็นตัวอย่างละเล่าให้ฟังละเราลองมาดูเมืองเลยว่าเมืองเลยเรามีอะไรบ้างเมืองเลยเรามีธรรมชาติที่สวยงามมีภูหลวงมีภูเรือมีภูกระดึงผมทำงานอยู่การท่องเที่ยวสำนักงานการท่องเที่ยวเลยมีสำนักงานการท่องเที่ยวเลยอาจจะมองว่ายังไงก็ตาม4เดือนเนี่ยคนมาแน่มาเยอะด้วยใช่ไหมครับใครอยู่ที่ภูเรือภูหลวงก็น่าจะรู้ว่ามีคนมาเยอะแยะเลยแต่ผมไปนั่งดูเส้นกราฟมันจะอยู่เงี้ยพอ4เดือนเส้นกราฟจะขึ้นไปแล้วมันก็ไปเงี้ยถ้า
ปีไหนสำนักงานการท่องเที่ยวกระทุ้งด้วยการอัดโฆษณากราฟมันขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะขึ้นแต่ถ้าสำนักงานการท่องเที่ยวไม่ทำอะไรกราฟมันก็จะขึ้นเป็นปกติแล้วก็ไปอย่างเงี้ยมันไม่มีการขึ้นมาแล้วก็จึ๊กต่อขึ้นไปเพราะฉะนั้นการโฆษณาสำคัญที่สุดหน่วยงานภาครัฐอาจจะมองว่าเออมันอยู่ตัวละยังไงก็ตามเลย4เดือนก็มีคนเที่ยวเนี่ยไม่อัดโฆษณาไม่ช่วยเพราะว่าเห็นว่ามันอยู่แล้วยังไงก็ไปช่วยที่อื่นไอ้ตัวนี้ก็ไปของมันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องจริงโอ้ใกล้ละเหลืออีก7นาทีเพราะฉะนั้นมันต้องมีการอัดถ้ารัฐไม่อัดท่านไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติธุระไม่ใช่หรือเปล่าแต่ถ้าเราทำท่องเที่ยวชุมชนไอ้ตัวนี้มันเป็นกระแสหลักของการท่องเที่ยวเมืองเลยหรือเปล่าถ้าชุมชนของท่านอยู่ใกล้ๆภูหลวงภูเรือภูกระดึงท่านจะเชื่อมโยงเข้าไปกับภูหลวงภูเรือภูกระดึงได้อย่างไรนะมีคนมาเที่ยวภูเหลืองภูเรือภูกระดึงภูอะไรก็ตามภูป่าเปาะภูอะไรเยอะอยู่หมู่บ้านของท่านจะเชื่อมโยงเข้าไปได้อย่างไรแสงพาปีหนึ่งมีแค่สงกรานต์หรือเปล่ามีแค่สงกรานต์เนาะสงกรานต์ก็ยังจะไม่มาเลยเพราะสงกรานต์แข่งทั่วประเทศไทยแข่งกันหมดเลย